สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนจ้าวันนี้พี่เอกได้โรงงานมาทำอีกแล้วพี่ฝนโรงงานอะไรงั้นเหรอวันนี้พี่เอกจะมาทำโรงงานซุปฮะโรงงานทำซุปถูกต้องทำซุปมะเขือเทศเหรอซุปหลายอย่างเลยเริ่มจากมะเขือเทศก่อนราคาถูกที่สุดเลยโอ้นี่งาซุปมะเขือเทศมีประโยชน์มีประโยชน์มากๆเลยนะนี่คืออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเครื่องผลิตมะเขือเทศเขาเรียกว่าประตูโรงงานทำซุปประตูโรงงานทำซุปหมายความว่าไงอ๋อถ้าเราเปิดประตูตรงนี้ออกมามะเขือเทศตรงนี้ก็จะไหลเข้าไปอยู่ในสายพานแล้วก็กลายเป็นซุปโอ้พี่ฝนรู้แล้วพอเรามีมะเขือเทศปุ๊บนะแล้วไงต่อนี่ไงพี่ฝนเขาก็จะมาอยู่ตรงเครื่องกวนมะเขือเทศเครื่องปั่นเหมือนกันเครื่องกวนกับเครื่องปั่นเหมือนกันเครื่องปั่นมะเขือเทศนี่แล้วเขาก็จะแยกอันนี้เขาเรียกว่ากากและใยนี่ไงมะเขือเทศก็จะถูกปล่อยลงไปแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตรงนี้มาแล้วนี่งานก็จะกลายเป็นน้ำซุปมะเขือเทศแซ่บอร่อยดูไม่ทันเดี๋ยวพาวิ่งไปดูนะทุกคนนั่นไงออกมาเป็นกระป๋องเลยเห็นเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ลงมาที่สายพานการผลิตแล้วก็ส่งต่อไปขายโอ้นี่งานได้ตั้ง4เหรียญถูกต้องมะเขือเทศ1กระป๋องได้มาต้อง4เหรียญสุดยอดไปเลยอ้าวไม่มาแล้วอ่ะหมดอ๋อพี่เอกรู้แล้วมะเขือเทศหมดมะเขือเทศยังค่อยๆไหลมาต้องปล่อยไปอีกเราต้องมากดปุ่มเปิดเองเหรอใช่แล้วเปิดได้แค่ครั้งละ15ถึง30วิเองตรงเนี้ยโอ้งั้นหมายความว่าเนี่ยต้องมีพนักงานมาคอยเปิดให้เรานี่ไงพนักงานก็พี่ฝนนี่ไงอ่ะพี่ฝนเหรอใช่แล้วข้างหน้านี่ดูท่าทางโอ้โหอันนี้คืออะไรใช้ตังค์เยอะนะอันนี้ปลูกฟาร์มมะเขือเทศฟาร์มที่2ดีกว่าอ๋อโทเมโทฟาร์มเหรอยังไม่มีตังค์เพียงพอตังค์ไม่พอเราจะต้องไปผลิตไปขายก่อนเราจะต้องทำให้ซุปมะเขือเทศตรงนั้นน่ะหล่นออกมาแล้วมาขายก่อนนะใช่เราต้องไปขายก่อนก่อนอื่นเลยก็เปิดประตูเข้าไปเปิดเลยเปิดเลยแล้วทำไมถึงไม่มีมะเขือเทศไหลออกมาเลยมะเขือเทศหมดอ๋อเราต้องมากดปล่อยมะเขือเทศตรงนี้เองอีกโอ้โหโรงงานยากเป็นโรงงานระดับเริ่มต้นไงพี่ฝนยากยากเดี๋ยวอันนี้ทำอะไรได้เนี่ยเพิ่มลิมิตทำให้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มขนาดของกระป๋องด้วยเหรอว้ายิ่งกระป๋องใหญ่ยิ่งอร่อยนะมันมีประโยชน์แสดงว่าเราอัปเกรดพวกนี้ได้นั่นไงเดี๋ยวพี่ฝนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาก็นั่นไงฟาร์มมะเขือเทศอัตโนมัติของพี่เอกเนี่ยโอ้นี่ไงจริงด้วยนี่ไงอัปเกรดมา2ฟาร์มก็เลยขึ้นมา2ฝั่งโอ้สุดยอดไปเลยคราวนี้แล้วก็มะเขือเทศล้นตลาดแน่นอนเดี๋ยวไปทำในซากุระมั่งอยากจะทำในซากุระมั่งใช่เพราะว่าเดี๋ยวไปขายมะเขือเทศรวยแล้วไปซื้อบ้านใหม่หลายอันแล้วนะเดี๋ยวพี่เอกจะเอาไปทำมั่งดีกว่าไปวนทำเองอย่ายุ่งกับของเราอีกแล้วเหรอใช่เอาละเดี๋ยวปล่อยมะเขือเทศเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ถ้าเราอัปเกรดโอ้ใช้ตังค์เยอะเหมือนกันนะพี่ฝนฮะไหนอ่ะนี่ไงตรงนี้สามารถกดเพิ่มเข้าไปเองได้ด้วยแต่ว่า 1,000 เหรียญ 1,000 เหรียญเลยเหรออันนี้คือช็อปเปอร์คือตัวล้างมะเขือเทศงั้นหรอหมายความว่าอ่ะก็คือจะล้างมะเขือเทศจะมีไอออกมาล้างมะเขือเทศให้แล้วไงต่อแล้วมะเขือเทศก็อาจจะได้อัปเกรดด้วยไงนี่หล่นมาทีละ2ลูกเองอ่ะก็นี่ไงเขาเริ่มปลูกพี่เอกคิดว่าของจริงเลยเราจะต้องเก็บตังค์เพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็เพิ่มได้แล้วโปเตโต้ฟาร์มเหมือนของจริงเลยพวกเราโปเตโต้ฟาร์มนี่คืออะไรนะไหนอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยนั่นไงมาใหม่แล้วอ่ะไหนอ่ะมองไม่เห็นนั่นไงหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าที่ไหนโปเตโต้นั่นเขาเรียกว่าแตงกวาแตงกวาที่ไหนเราไม่ใช่แล้วเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่อน ให้เพื่อนทายให้เพื่อนทายทำไมอ่ะให้เพื่อนทายเนี่ยโปเตโต้คืออะไรเขาเรียกว่ามันเทศมันเทศที่ไหนปุ๊กปิ๊กไม่อ่ะมันเทศที่ไหนก็มันต่างประเทศอ่ะไม่ใช่ทำไมอ่ะเขาเรียกว่ามันอะไรนะมันสีม่วงๆอ่ะมันสีม่วงใช่ที่ไหนพี่ฝนอันนี้เขาเรียกว่ามันฝรั่งไม่ใช่เหรอโอ้นั่นแหละอ้าวเดี๋ยวมันสีม่วงนั้นมันญี่ปุ่นมันฝรั่งเดี๋ยวดูนี่ดิโอ้มาแล้วเพียบเลยมันฝรั่งลงมาแล้วเปลี่ยนสีอ่ะโอ้สุดยอดไปเลยนี่เราจะมีซุปมันฝรั่งมีซุปมันฝรั่งหรือว่าเขาผสมกับมะเขือเทศไม่ใช่ซุปมันฝรั่งอ๋อเวลาที่มันฝรั่งออกมาก็จะกลายเป็นอีกกระป๋องนึงเนี่ยหรอใช่เขาแยกกันอันนี้คืออะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรไม่รู้อ๋อเพิ่มให้เราสามารถผลิตได้ดีขึ้นนะพี่ฝนอะไรผลิตดีขึ้นกันเหรอน่าจะเป็นการอัปเกรดพวกเนี่ยพวกพืชผักผลไม้ของเราอ่ะอ๋ออัปเกรดให้มีแบบลงมาเยอะๆแล้วก็ผลิตได้เยอะๆเหรอแต่ไม่ต้องกลัวหรอกแต่อัปเกรดอันนั้นใช้โลบักงั้นเราอัปเกรดธรรมดาดีกว่าโอ้โห100เลยเหรออะไร100โอ้ฟาร์มต่อไปราคา100นึงไปไหนโอ้แย่แล้วแย่แล้วตรงนี้มีเครื่องออกกำลังกายเสีย ไม่ใช่มันเป็นสายพานที่จะไปบ้านคนอื่นเขาเอาเหรอไปไหนเนี่ยตรงนี้มีดาดออบบี้ฮาร์ดออบบี้น
นี่ตรงนี้มีแบบง่ายเหมาะกับพวกเราไหนอ่ะนี่ไงฝั่งนี้อ๋อนี่ไง easy ง่ายมากเขาบอกว่าเราจะได้รับการอะไรนะบูสต์เรื่องซุปก็เนี่ย1นาทีเลยนะพี่ฝน1นาทีสามารถผลิตได้เยอะขึ้นน่าจะได้ตังค์มากขึ้นนะใช่ผลิตอย่างสมมุติมี2งานก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น4อะไรประมาณนี้ใน1นาทีทำไมกระโดดยากแท้ตรงนี้พี่ฝนเก่งพี่ฝนก็กลับมาเหมือนกันเห็นป่ะอย่าเพิ่งบอกเขาทำไมเราพลาดบ่อยจังเลยอ่ะเพราะว่านี่มันไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะช่องว่างมันน้อยไหนบอกอีซี่ง่ายสุดแล้วงั้นโดดไปผ่านแล้วไปซ้ายไปขวาอ้าเบรกยังไม่ผ่านเลยพี่ฝนผ่านแล้วเห็นป่ะเดี๋ยวสักวันเบรกจะผ่านนะผ่านแล้วผ่านฮึบไม่ผ่านมีสมาธิหน่อยมีสมาธิอยู่นับ1 2 3ด้วย1 2 3ท่องสูตรคูณ4 5 6ไม่ใช่ท่องสูตรคูณท่องสูตรคูณใช่2 1 2 2 2 8 2 2 8ที่ไหนเรา2 2 4อ้าวได้แล้วแอนน่าบอกแล้วต้องมีสมาธิพี่ฝนขนาดท่องผิดเพี้ยนยังท่องต่อได้เนี่ยแสดงว่าเรามีสมาธิไม่เห็นเกี่ยวเลยนี่อัปเกรดอะไรได้เพิ่มอีกแล้วไม่รู้แฮอัปเกรดโรงงานของเราก่อนอื่นปลดตรงนี้ออกมาก่อนเอาแล้วเขาเข้าไปผสมกันเหรอใช่นี่ไงพี่ก็ว่าเขาผสมกันอยู่นะอ๋อรู้แล้วตอนเวลาทำซุปมันฝรั่งอ่ะเขาก็จะมีมะเขือเทศด้วยมีมันฝรั่งด้วยนี่ขาดไปนะจริงเหรอขาดวัตถุดิบขาดอะไรไปอ่ะขาดไอ้นี่อะไรโอเนียนโอเนียนหัวหอมเหรอใช่ขาดโอเนียนแล้วก็อันนี้ด้วยถ้าจะทำเป็นซุปกระดูกก็จะต้องใส่กระดูกถ้าทำเป็นซุปไก่ก็ใส่ไก่เดี๋ยวก่อนพี่เอกทำกับข้าวไม่เป็นถึงระดับนั้นนะใจเย็นพูดแล้วหิวอันนี้มีรีเบิร์ตด้วยพี่ฝนอะไรคือรีเบิร์ตรีเบิร์ตก็ทำการเกิดใหม่แล้วเราอาจจะได้พลังอะไรเพิ่มเติมเห็นไหมโอเนียนมาแล้วนี่ไงมีแครอทด้วยแครอทมาเห็นไหมบอกแล้วพูดไม่ทันคัดคำขาดคำไม่ใช่คัดคำนั่นแหละตอนนี้พี่เอกคิดว่าเราอัปเกรดเพิ่มเติมอีก2อันเลยดีกว่าอัปเกรดอะไรเหรอนี่ไงแครอทกับหัวหอมอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เหมือนเห็นอะไรบางอย่างข้างบนหลังคาอะไรอยู่บนหลังคาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่ไว้ทำซุปน่ะก็แครอทกับหัวหอมไงไม่ใช่อีกอันนึงอ่ะอะไรอ่ะพี่ฝนผักกาดขาวเหรอข้างบนเมื่อกี้นี่น่ะเมื่อตะกี้หัวหอมเอาหัวหอมเหรอใช่แล้วหัวหอมญี่ปุ่นไงโอ้มาแล้วนี่ไงแต่เราก็ต้องมานั่งกดอยู่ดีถึงเพียงจะอัปเกรดไปแล้วก็ตามพี่ฝนกดให้ได้นะกดช้านี่กดเองดีกว่าเร็วกว่าเห็นป่าวโอ้นี่ไงเข้ามาผสมกันแล้วออกมาอร่อยใช่แล้วแล้วก็ประตูฝั่งนี้เพียงอัปเกรดไปแล้วทำให้เพิ่มมูลค่าของน้ำซุปด้วยเพิ่มมูลค่ายังอ่ะอ้าวก็อัปเกรดแล้วก็คูณเนี่ยคูณ 1.25 เนี่ยตรงเนี้ยโอ้แบบนี้นี่เองใช่แล้วอย่างเช่นกระป๋องละ10ก็กลายเป็นกระป๋องละ12.50 บาทอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมไปเพิ่ม เป็นอาการเป็นไงใส่ส่วนผสมไปเพิ่มของดีมีประโยชน์นี่ไงตอนนี้ส่วนผสมเพิ่มเยอะมากเลยนะพี่ฝนแล้วพี่เอกมีตังเก็บ1,000แล้วมีตังเก็บ1,000แล้วเหรอใช่แล้วพี่เอกคิดว่าพี่เอกจะอัปเกรดฟาร์มขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องมากระโดดตรงนี้แล้วทำไมอ่ะกระโดดตรงนี้ได้อีก2นาทีบูสต์เงินเร็วดีโอ้เวลาเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะได้เวลาในการอัปเกรดเพิ่มเหรอใช่แล้วเวลาเรามากระโดดในเนี้ยเวลาเรากระโดดผ่านอ่ะอัปเกรดได้คูณ2ด้วยเอาทำไมกระโดดได้ผ่านแล้วได้ตังคูณ2ว่างั้นใช่แล้วตังที่เราได้ก็คูณ2แถมเนี่ยซุปที่หล่นลงมาก็คูณ2เข้าไปอีกโอ้โหเยอะมากกระโดดระวังให้ดีนะกำลังกระโดดอยู่เนี่ยทำไมพี่ฝนผ่านไปได้แล้วอ่ะเก่งเดี๋ยวก่อนนี่มีสมาธิไงครบ1ปึ๊บ2ต้องมีสมาธิเรียบร้อยจะว่าไปอันนี้ง่ายกว่าการอีซี่อีกนะสรุปแล้วอันไหนอีซี่กันแน่อันนี้ง่ายกว่าเอาละเดี๋ยวต้องมาเปิดตรงนี้เพิ่มนี่เปิดเข้าไปเอาเปิดมาแล้วนี่ไงคูณ2เท่าเห็นป่ะพี่ฝนคูณ2เท่านี่ดูซุปที่พี่เอกใส่ลงไปดิโอ้สุดยอดเลยแป๊บเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำโรงงานทำซุปได้ใหญ่โตขึ้นมามากมายเลยนะนี่ไงซุปหล่นลงมาเพียบแล้วก็มีส่วนผสมที่มีประโยชน์ตอนนี้สีเปลี่ยนสลับกันไปสลับกันมาเยอะแยะไปหมดเลยของดีมีประโยชน์อย่างเช่นโทเมโต้แล้วก็โอเนียนแล้วก็อะไรนะตอนนี้มีโอเนียนแล้วต่อไปพี่เอกจะสามารถเปิดมัชรูมแล้วก็ใช่ไหมบอกแล้วบอกแล้วว่าเวลาทำซุปเนี่ยเขาจะมีหลายอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่เอกเปิดมาถึงข้างบนนี่แล้วอ่ะมันเยอะเกินไปแล้วอันนั้นคือพัมกินตอนนี้เล่นมาประมาณเกือบชั่วโมงโอ้สุดยอดไปเลยพวกเราของดีๆทั้งนั้นเนี่ยมาต้มซุปนะรับรองอร่อยนี่เอามาผสมรวมกันนี่ซุปอร่อยเรียบร้อยเอาละนะตอนนี้พี่เอกก็สามารถสร้างโรงงานผลิตซุปแบบผสมได้อย่างสุดยอดมากเลยพี่ฝนเก่งมากอัปเกรดได้เก่งมากอัปเกรดมาตอนนี้ใช้ตังค์ต้อง 500,000แล้ว
นี่ไงอร่อยมากนะโรงงานผลิตซุปออกมาสุดยอดไปเลยนี่ตอนนี้พี่เองนี่เปิดอัปเกรดแบบสุดๆไปแล้วเห็นเปล่าเขามีชามด้วยเหรอนั่นไงมีเครื่องปรุงข้างหลังด้วยเห็นไหมอ๋อมีชามมีมัดลมด้วยทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเรา2คนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ๊งรุ้งกริ๊งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกกับพี่ฝนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย